ุกนี้พบกับหนังขวัญใจเด็กช่างกลทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่กับวีรกรรมสู้เพื่อเพื่อนเพื่อสถาบันเห็นว่าภาค2กำลังจะเข้าโรงนะคะเรามาอุ่นเครื่องภาคแรกรอกันดีกว่ากับ Four Kings อาชีวะยุค90หนังไทยที่สร้างปรากฏการณ์จนเกิดไวรัลที่เด็กช่างต่างสถาบันพร้อมใจใส่เสื้อช็อปไปดูหนังในโรงเดียวกันซึ่งหนังมีเนื้อหาสะท้อนชีวิตวัยรุ่นเลือดร้อนและความขัดแย้งระหว่างนักเรียนอาชีวะ4สถาบันเมื่อความคึกขนองได้สร้างทั้งมิตรภาพและศัตรูขึ้นมาพร้อมๆกันและสุดท้ายอะไรคือความหมายของศักดิ์ศรีที่แท้จริงมานับถอยหลังอุทาหรณ์การตีรันฟันแทงไปพร้อมกันใน Four Kings อาชีวะยุค90วันศุกร์ที่30มิถุนายนนี้เวลา 4:05 นที่ช่องโมโน29ค่ะ